วันนี้ผมจะพามาดูรถกระบะที่สวยปีใหม่ดูหรูดูแพงในราคาถูกกันดีกว่าครับสวัสดีครับผมวันนี้ก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับแอดมินจากเพจ Eddie Smart Car และวันนี้ผมจะพามาชมรถกระบะสวยๆสักหนึ่งคันนะครับคือเจ้าคันนี้เลย Mazda BT 50 Pro อันนี้สีขาวราคาไม่แพงครับสำคัญตรงนี้แหละสำคัญตรงที่ราคาไม่แพงครับแล้วก็ดีไซน์ของเขาถือว่าดูดีนะจริงๆแล้วเป็นกระบะที่ดูดีดูหล่ออีกหนึ่งคันเลยนะครับน่าใช้น่าขับเดี๋ยวเราวันนี้ครับจะพามาดูมาชมกับเจ้าคันนี้กันดีกว่าครับ Mazda BT 50 Pro ปกติเขาจะเริ่มจากข้างหน้ารถกันใช่ไหมวันนี้เรามาเริ่มจากข้างหน้าหลังรถกันก่อนนะครับคันนี้เป็น Mazda BT 50 Pro นะจะไม่ใช่ตัวสูงครับเป็นตัวเตี้ยของเขานี่โลโก้เขาก็บอกอยู่แล้วว่าเป็น Mazda BT 50 Pro นะครับไฟท้ายจริงๆไฟท้ายค่อนข้างใหญ่นะผมว่าโคมไฟท้ายค่อนข้างใหญ่เห็นชัดเห็นชัดแต่ไกลเลยนะครับก็ตัว Mazda BT 50 Pro เนี่ยไฟท้ายดีไซน์ก็ค่อนข้างสวยนะครับส่วนอื่นนะโลโก้ก็จะเป็นตัวคอมเมียมนะครับใหญ่ๆสวยงามนะมือจับเป็นคอมเมียมเหมือนกันก็ดูดีดูหรูนะครับมีไฟถอยน่าจะอยู่ข้างล่างนะนี่คือช่วงไฟถอยนะครับจะแยกออกมาจากเจ้าตัวโคมไฟข้างบนนะไฟเบรกไฟเลี้ยวนะครับแล้วก็ไฟถอยอยู่ทางด้านล่างนะครับนี่คือในส่วนของท้ายของรถคันนี้นะครับเดี๋ยวเปิดฝากระโปรงท้ายหน่อยแล้วกันนิดนึงนะครับพื้นปูกระบะพื้นปูกระบะเนี่ยยังถือว่าใหม่อยู่นะครับไม่มีรอยถลอกมากจนเกินไปนะครับยังดูดียังดูใช้งานอยู่เป็นพื้นปูกระบะติดจากโรงงานนะมีโลโก้ของ Mazda อย่างชัดเจนนะครับท้ายไม่มีชนหนักมานะครับจุดสปอตรอยอาร์ตอยู่ครบนะครับมีฝุ่นเล็กน้อยนี่เช็ดให้ดูนะจุดแต้มสีน็อตอยู่ครบนะครับนะมีรอยแปดเปื้อนนิดหน่อยแต่ว่าเป็นรอยเปื้อนไม่ใช่เรื่องผิดปกติอะไรนะครับนะนี่คือกระบะท้ายของเขานะครับจุดสปอตรอยอ้างเลยไม่ได้โดนชนท้ายมาอย่างแน่นอนนะครับนี่คือในส่วนของกระบะท้ายของเขานะครับโอเคเดี๋ยวไปดูข้างหน้ากันต่อดีกว่ามาในส่วนของทางด้านหน้ากันบ้างนะครับเมื่อกี้ดูทางด้านหลังกันแล้วนะส่วนของด้านหน้าโคมไฟก็เป็นโคมไฟตัวนี้เป็นตัว minor change นะขอบอกนิดนึงครับเป็นตัว minor change แล้วของเจ้า Mazda BT 50 Pro นะครับถ้าเป็นตัวเก่าเนี่ยกระจังหน้ามันจะเป็นแบบมันจะเป็นดีไซน์แบบหลังครึ่งนะครับมันจะเป็นดีไซน์แบบหลังครึ่งจะไม่ใช่แบบกระจังหน้าแบบนี้นะที่มีโลโก้ใหญ่ๆแบบนี้แล้วก็มาแบบมีไฟเบอร์มาตรงกลางแบบนี้ครับถ้าเป็นตัวที่ยังไม่ minor นะครับจะเป็นตัวหลังครึ่งเนี่ยช่วงนี้จะเป็นแบบดีไซน์หลังครึ่งนะครับแล้วก็โคมไฟเนี่ยนะโคมไฟเนี่ยตัวเก่าไฟเลี้ยวจะเป็นโคมไฟข้างๆจะเป็นสีเหลืองนะครับถ้าเป็นตัว Minor Change แล้วเนี่ยโคมไฟจะเป็นสีเดียวกันทั้งหมดนะครับก็ค่อนข้างสวยงามนะดีไซน์ไฟหน้ากระจังหน้าได้สวยงามและลงตัวในทีเดียวครับขนาดของรถกระบะ Mazda BT 50เนี่ยนะครับค่อนข้างใหญ่นะด้วยความเขาเรียกว่าอะไรครับมันเป็นการออกแบบดีไซน์ร่วมกันกับ Ford Ranger นะครับก็เลยมีลักษณะค่อนข้างใกล้เคียงกันแล้วก็มีขนาดใหญ่ของตัวรถทำให้ห้องโดยสารกว้างและนั่งสบายด้วยครับกว้างยังไงเดี๋ยวลองเข้าไปดูแล้วกันว่ามันกว้างแค่ไหนนะครับเปิดห้องโดยสารเข้ามาแล้วเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าขนาดต้องบอกว่าอย่างนี้แล้วกันขนาดของห้องโดยสารเนี่ยมีขนาดค่อนข้างกว้างนะครับกว้างขวางน่าจะนั่งสบายนะในแคปนี้ก็กว้างนะไม่ถือว่างอขาจนเกินไปนะครับไม่ถือว่างอขาจนเกินไปแล้วก็ในส่วนของฝั่งข้างหน้านะครับก็ถือว่ากว้างเลยในทีเดียวดีไซน์ก็ยิงดีไซน์ก็ไม่มีอะไรมากมายก็ไม่ได้สวยหรูหรามีถือว่าดีไซน์ค่อนข้างเรียบและการฟังก์ชันการใช้งานก็ครบครันครับ
นาวิทยุ CD MP3 ครับแอร์เป็นระบบแบบบิดนะครับเหมือนพัดลมนะแล้วก็เกียร์ในนี้6เกียร์แล้วเกียร์นี้น่าจะใช้ระบบเดียวกับ Ford นะนะครับคันเกียร์เนี่ยมันจะต้องยกขึ้นก่อนนะมันจะมีแบบร่องสอดนิ้วเข้าไปมันต้องยกขึ้นแล้วถึงจะใส่เกียร์ถอยหลังได้ถ้าไม่ยกขึ้นแบบนี้ไม่สามารถที่จะใส่เกียร์ถอยหลังได้นะครับสำหรับเจ้า Mazda BT 50 Pro จริงใช้ระบบเดียวกับ Ford นะครับนะส่วนต่อไปเราก็จะมาดูเลขไมค์คันนี้เลขไมค์น้อยนะคันนี้เลขไมค์น้อยครับเลขไมค์อยู่ที่ 26,149 กิโลอันนี้ไมค์แท้นะขอบอกตัวเลยว่าไมค์แท้นะครับเช็คศูนย์ได้เลยนะครับรถใหม่จริงๆรถใหม่มากนะครับมีแอร์แบ็คให้2ใบนะครับคันนี้เป็นตัวเตี้ยอยู่นะจะมีแอร์แบ็คให้2ใบครับยังไม่มี ABS นะครับเดี๋ยวไปเปิดห้องเครื่องให้ดูพร้อมกับสตาร์ทฟังเสียงเครื่องให้ด้วยนะเดี๋ยวเรามาดูออปชั่นภายในกันก่อนเบื้องต้นนะว่ามันมีอะไรบ้างนะก่อนที่จะไปดูห้องเครื่องนะอ่ะในส่วนของคอนโซลกลางก็จะมีผ้าแขนครับเบาะเนี่ยเป็นเบาะผ้านะเป็นเบาะผ้าสีดำนะครับจริงๆห้องโดยสารคุมโทนดำหมดนะคุมโทนสีดำทั้งหมดนะครับก็จะดูเรียบนะดูเรียบหรูแต่ไม่ได้เวอร์วังอลังการนะครับจุดเสียบไฟขอบอกอีกนิดนึงแล้วกันครับจุดเสียบไฟชาร์จแบตติดกล้องก็ดีนะหลายอย่างครับเจ้าตัวปลั๊กไฟเนี่ยมีถึงให้กันถึง3จุดเลยนะครับดูนะจุดแรกจะอยู่ที่คอนโซลนะครับจุดแรกเนี่ยจะอยู่ที่คอนโซลนะครับจุดตรงนี้นะ1จุดนะครับจุดที่2จะอยู่ตรงพักแขนนี่ตรงคอนโซลกลางเดี๋ยวผมเปิดดูในช่องด้วยมีป่ะตรงคอนโซลกลางก็จะมีอีกช่องนึงช่องเสียบตรงนี้นะเผื่อใครจะชาร์จแบตก็สามารถเสียบไฟตรงมันจะใช้หัวแปลงอีกทีนึงใช่มั้ยเราจะหาซื้อได้ตามท้องตลาดหัวแปลงเพื่อที่จะเสียบไฟอีกทีนึงนะครับในช่องเก็บของล่ะมีไหมมีอะไรไหมไม่มีครับช่องเก็บของก็ลึกดีนะครับมี2ชั้นมีด้วยกัน2ชั้นนะครับในส่วนของช่องเก็บของแล้วก็จะมีอีกจุดนึงนะที่เสียบไฟครับจะมีจุดนึงเดี๋ยวเขากลัวใจนี่ไงแย่งกันนะครับสำหรับคนที่อยู่ข้างหน้าแล้วก็อยู่ข้างหลังนะครับมีตัวเสียบไฟอยู่ทางด้านหลังอีกจุดนึงตรงนี้นี่ครับก็สามารถเสียบไฟได้เหมือนกันนะเอาไว้ชาร์จแบตโทรศัพท์มาเผื่อลืมชาร์จแบตมาไม่ได้เอาpower bank มาหรือว่าอะไรก็สามารถเสียบไฟจากตรงนี้ได้อีกเช่นเดียวกันอีก1จุดรวมเป็น3จุดนะทั้งหมดมีช่องเสียบไฟถึง3จุดเลยในทีเดียวนะสำหรับเจ้า Mazda BT 50 Pro คันนี้อ่ะนี่คือในส่วนของห้องโดยสารครับขอบอกทีนึงแล้วกันว่าห้องโดยสารกว้างมากนะห้องโดยสารกว้างมากนั่งสบายถึงจะเป็นแคปนะครับถึงจะเป็นแคปเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันดีกว่าเดี๋ยวเราสตาร์ทฟังเสียงเครื่องด้วยนะครับเราสตาร์ทดูก่อนเสียงเงียบมากคุณจริงๆเสียงเงียบมากอันนี้เราสตาร์ทรถแล้วนะเนี่ยนอกจากเราจะมาดูห้องเครื่องแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรามาฟังเสียงเครื่องด้วยว่ามันดังมันเบาแค่ไหนนะลองฟังเสียงดูนะครับโอเคนี่คือเครื่องทำงานอยู่นะครับก็เดี๋ยวดูรอบๆห้องเครื่องก่อนนะครับดูของรอบๆห้องเครื่องก่อนว่าเป็นยังไงบ้างครับคือทุกอย่างใหม่หมดนะครับไม่ว่าจะสายยางนะสายไฟแท่นเครื่องนะครับดูเข้าไปถึงข้างในก่อนนะดูว่าเงาสีเงินเงางามนะครับไม่มีรอยสนิมไม่มีการเยื้องของน้ำมันนะครับดูสังเกตดูที่ตัวแท่นเครื่องนะยังมีสติ๊กเกอร์บาร์โค้ดอยู่เลยครับดูนะสามารถเอาไปยิงบาร์โค้ดแอดไลน์แอดเฟนกันได้นะครับนะมาดูอีกฝั่งนึงกันดีกว่านะครับแบตนี่เพิ่งเปลี่ยนให้ใหม่นะแบตนี่เพิ่งเปลี่ยนให้ใหม่นะครับทุกอย่างใหม่หมดนะไม่ว่าจะท่อแอร์ท่ออะไรก็ดีครับดูเสียสีนี่เงาอย่างนะตัวปลั๊กปงปลั๊กไฟอะไรนี่ยังแต้มสีอยู่เลยนะครับนะไม่มีเก่านะไม่มีสนิมนะครับไม่มีจนหนักมาอย่างแน่นอนดูเรื่องของโครงสร้างนิดนึงแล้วกันนะครับน็อตไม่มีการถอดนะหัวน็อตนะครับไม่มีถลอกเลยนะครับฝากระโปรงก็ดีนะแก้มทั้งซ้ายทั้งขวาก็ดีนะครับนี่เดิมๆนะน็อตเนิร์ดนะครับสีน็อตยังแต้มอยู่เลยนะครับก็อันนี้ใหม่จริงผมยอมรับเลยคันนี้ปี2018นะครับเลขใหม่ก็ 20,000 กว่าโลเท่านั้นแล้วได้ห้องเครื่องใหม่ขนาดนี้ผมบอกเลยว่าสวยงามคุ้มค่าแน่นอนนะครับนี่คือในส่วนของห้องเครื่องของเจ้า Mazda BT 50 Pro คันนี้อ่ะเดี๋ยวเราลองไปเทสไดรฟ์กันสักหน่อยดีกว่านะครับแล้วก็เดี๋ยวมาสรุปกันว่าคันนี้ผมขายอยู่เท่าไหร่นะครับ
ไปครับทุกคนนะเดี๋ยวเราไปขับกันดีกว่านะลองเทสได้ดูว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับก็ดูกันทั้ง2มุมทั้งภายนอกและภายในแล้วกันนะก็ขับไปด้วยลองเทสไปด้วยแล้วกันนะครับไปสรุปกันดีกว่าครับคันนี้ Mazda BT 50 Pro นะครับปี2018นะเรียกมาอยู่ที่ 20,000 กว่ากิโลเท่านั้นนะครับขายอยู่ในราคา 379,000 บาทครับจากราคาเดิมครับราคาเดิมตั้งไว้ที่ 49,000 บาทนะใครดูจากคลิปวิดีโอนี้นะครับจาก YouTube เนี่ยบอกมาด้วยนะใครไม่ได้ดูจาก YouTube นะครับได้ราคา 49,000 แต่ถ้าใครดูจาก YouTube คลิปนี้เท่านั้นถ้ารถยังไม่ขายคุณเอาราคานี้ไปเลยครับ379,000 บาทเท่านั้นฟรีดาวได้ผ่อนยาวๆได้สูงสุด84งวดนะครับตกละงวดละประมาณ 6,000 กว่าบาท84งวดครับถ้า72งวดจะอยู่ที่ประมาณ 7,000 กว่าบาทเลทฟรีดาวนะครับทุกคนโอเคนะถ้าสนใจคันนี้แนะนำเลยฝากเบอร์มาใต้โพสต์นี้เลยนะครับรวมไปถึงนะถ้าใครอยากปรึกษาอยากสอบถามนะครับสามารถที่จะติดต่อมาได้ตามช่องทางต่างๆที่ผมลงไว้ให้แล้วนะครับแล้วก็อย่าลืมนะว่าดูมาจาก YouTube ได้ส่วนลดตรงนี้นะครับพิเศษสุดจริงๆนะสำหรับแฟนช่องของ Eddie Smart ครับนะครับก็สำหรับวันนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวมาเจอกันใหม่รีวิวหน้านะอยากให้ทำข้างในอย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาด้วยแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดรถสวยๆที่จะพามารีวิวให้ชมอีกหลายๆคันนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผม